วันนี้นะคะมิวจะพาเพื่อนๆมาทำจรวดงก็คือน้ำพริกกะทินั่นเองนะคะภาษาเขมรบ้านมิวเรียกว่าจรวดงเป็นอาหารพื้นบ้านเลยนะคะที่คนชอบกินมากเลยนะคะแต่เราจะมาดัดแปลงนี่เลยนะคะอันนี้เป็นปลาป่นนะคะที่มิวนะคะทำก่อนหน้านู้นเนาะหลายวันแล้วแหละเมื่อวันที่แล้วอะนะคะมันเหลือนะคะมิวก็เลยจะมาดัดแปลงเป็นจรวดงนะคะน้ำพริกกะทินั่นเองนะคะนี่ก็ส่วนมากก็จะเอาพริกสดนะคะแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมเอาไปคั่วก่อนนะคะแล้วเอามาตำก็คือคล้ายๆป่นปลาเลยนะคะถ้ามีมะเขือเปาะด้วยก็จะดีมากเลยนะคะไม่ขาดไม่ได้เลยก็คือกะทินั่นเองนะคะนี่หมิวใช้เป็นขวดแบบนี้นะคะไปเอ่ยเป็นกระป๋องแบบนี้นะคะนี้นะคะมันค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าหมิวมีอันนี้แล้วนะคะนี่ปลานะคะสมมุติถ้าใครทำตั้งแต่แรกนะคะก็เอาพริกเอาหอมแดงกระเทียมอะไรไปคั่วก่อนนะคะแล้วก็เอามาตำกับปลาทูนี่ค่ะพอเริ่มได้แล้วนะคะแล้วก็นี่เลยมิวจะไม่ปรุงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราปรุงตอนที่เราทำป่นปลาแล้วเนาะรสชาติมันก็เหมือนกันอ่ะมิวก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าใครจะปรุงเพิ่มก็ได้นะเติมน้ำตาลน้ำปลาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแล้วไงจากกะทิอ่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะจริงแล้วนะคะไม่ต้องใส่พวกผักชีต้นหอมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่นะคะเราใส่พวกมะเขือเปาะเอานะคะมะเขือพวงอ่ะมะเขือเปาะแทนนะคะหรือไม่ต้องใส่ก็ได้แค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วไปค่ะไปกินข้าวกันนะคะผักไม่มีเยอะนะคะวันนี้มีเรดิชกินไม่หมดมันก็จะเอาเข้าช่องแช่แข็งนะคะอร่อยมากเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะมีน้ำพริกนรกด้วยนะคะโรยหน้านะกับข้าวนะคะนี่เป็นไงหิวข้าวไหมข้าวเช้าแล้วเนี่ยข้าวเช้าข้าวเที่ยงนะคะมาค่ะมากินข้าวกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกจรวดงนะคะนี่เป็นภาษาเขมรบ้านมิวนะคะมาจ้ะแล้วก็มีน้ำพริกนรกด้วยนะข้าวหิวข้าวมากข้าวเช้าข้าวเช้าข้าวเที่ยงอาหารบ้านๆ นะคะวันนี้ผักก็ไม่มีอะไรมากนะผักสลัดต้นหอมเรดิชแล้วก็มีผักชีนะผักเหี่ยวมากวันนี้แหละจะไปตลาดนะคะมาค่ะเราชิมคำแรกอร่อยมากเสียดายไม่มีผักแว่นนะคะผักแว่นที่ไปหาตามหนองน้ำบ้านเราอร่อยมากกินคู่กันกับน้ำพริกกะทิเลยดิอร่อยอ่ะแม่ชอบทำให้กินตอนเด็กอ่ะ
ถั่วดองเหมือนเดิมมาหอบใบฝั่งคะแนนบางถั่วดองคะแนนถ้ามีมะเขือพวงด้วยอร่อยนะดูผักชีเขียวมากอร่อยมากเลยมาค่ะแซ่บมากว่ะฝนตกหลายวันแล้วนะคะเนี่ยวันนี้ก็ดูเหมือนจะฝนตกนะปกติปีที่แล้วอะร้อนแล้วนะมิกะได้ไปอาบแดดแล้วนะคะแต่ปีนี้ดูบรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากสภาพอากาศฝนตกเติมมาอีกนะคะนี่เป็นสิวในจมูกอ่ะเจ็บมากมันบวมๆอยู่ข้างในปวดมากเลยนะคะสมัยนั้นเนาะเวลาทำเสร็จปุ๊บก็แบ่งเอาไปให้ยายกินให้เพื่อนบ้านอะไรเงี้ยกินเสร็จปุ๊บปากเหม็นมากต้นหอมอ่ะไม่กล้าคุยกับฝรั่งเลยนะเล็กมากเสียงดังขออภัยนะคะอ
เมื่อวานไม่ได้ไปออกกำลังกายวันนี้จะไปเพราะพรุ่งนี้มีการทำงานแล้วนอนทั้งวันอ่ะเหนื่อยกรอบมากคำนี้ขอมอมให้ทุกคนจ้าคำใหญ่ๆฟินมากหอมกะทินะคะหมดเกลี้ยงเลยเหลือผักนะผักนิดนึงไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าน้องถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะไปแล้วจ้า